สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ตูนค่ะพี่ภูมิใหม่นะครับตัวแทนจากการตลาดบริษัทเทียนคิดนะคะวันนี้เราจะมาชิงของใหม่เกาะติดทุกอีเวนต์รู้ก่อนใครไฟเตอร์ทุกคนไม่ควรพลาดกับรายการเรื่องลับๆใต้ตัวไฟเตอร์ค่ะวันนี้เทปนี้ก็เป็นเทปแรกเนาะสำหรับปีใหม่ปี67นี้น้องๆที่ผ่านมาไปเที่ยวกันที่ไหนกันบ้างของฝั่งพวกพี่ที่มีแอบติการ์ดข้ามปีกันเนาะใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรามีสินค้าอะไรออกกันบ้างเนาะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะครับเป็นแวนการ์ด BT10 นะครับโดยจะมีกล่อง1และกล่อง2ครับตัวกล่องแรกครับจะเป็นตัวแคน Shadow Palin กับ Haji Kase ครับแล้วก็นี่ครับการ์ดสุมหลังกล่องครับนี่เป็นการ์ด SP Full Art สวยๆนะครับแล้วก็กล่อง2จะเป็นตัวของ Spy Master แล้วก็ Mega Colony ครับนี่ครับการ์ดสุมหลังกล่องใครตามหาอยู่มาหาซื้อได้เลยครับค่ะก็อันนี้ก็ราคา150 บาทหาซื้อได้แล้วตามร้านการ์ดกับร้านหนังสือเนาะครับผมค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นตัว BFNPD03 ค่ะ Jack Knight ตัวนี้นี่จะเป็นชุดพร้อมเล่นอันนี้ซื้อไป1กล่องเล่นได้เลยเนาะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา150 บาทเนาะก็จะมีการ์ดสุ่มลังกองมีหลายเบมให้ดูแล้วก็ถัดไปนอกจากตัวสินค้าพร้อมเล่นแล้วเรายังมีของเสริมด้วยสินค้าตัวถัดไปค่ะจะเป็นตัว BFNPT01 ค่ะไทยที่เล่นแล้วก็เวอร์อยู่ใช่มีของเสริมมีแล้วก็เวอร์หลายสายมากภายในกล่องตัวนี้นอกจากจะมีของเสริมแล้วเราก็ยังมีเป็นตัวสุ่มหลังกล่องปุ๊บค่ะก็ตัวนี้ก็150 บาทเหมือนกันซื้อได้แล้วตามร้านการ์ดหนังสือนะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะครับมาต่อกันที่แวนการ์ดและ Magic Fight Neo Deck จะเป็นตัวกล่อง69 บาทเนาะฝั่งแวนการ์ดก็จะมี Aqua Force Shadow Paladin แล้วก็ตัว Link Joker นะแล้วก็มาฝั่งของ Buddy Fight ครับมีอะไรบ้างครับก็ Buddy Fight ค่ะก็จะมีให้เลือกเป็น Dungeon World กับ Darkness Dragon World ค่ะตัวนี้ก็ราคา69 บาทพร้อมเล่นราคาย่อมเยาใครอยากทดลองเล่นไม่ว่าจะเป็นแวนการ์ดหรือ Buddy Fight ก็ลองมาที่ซื้อสินค้าตัวนี้ได้เลยอันนี้จะลง7เนาะไปยังหาอยู่ก็ลองตามหาก็ได้ง่ายๆที่7 Eleven โอเคครับผมค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อถัดไปกันดีกว่าค่ะสินค้าใหม่ในเดือนมกราคมก็เริ่มกันที่ตัวแรกเลยจะเป็นตัว BFNBT02 ก็จะมีกล่อง1กับกล่อง2นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา150 บาทเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันดีกว่าภายในกล่องครับจะมีการ์ดบัดดี้ใบใหม่นะครับมีตัวของ Magic World กับตัวคารานาเวอร์เนาะที่เป็นตัวของเมเลซูกับสุกิคาเงะแล้วก็ยามิกิซึเนะนะครับแล้วก็ทั้ง3ตัวก็จะมีการ์ดบัดดี้กิฟต์แบบใหม่นะครับผมมาดูกล่อง1กันต่อครับกล่อง1จะมีซับของ Magic World Danger World และตัว Dragon World นะครับแล้วก็มาดูกล่อง2กันครับก็จะมีตัวเป็นตัวคาตานาเวอร์ค่ะแล้วก็นอกจากตัวเสริมของคาตานาเวอร์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเป็นการ์ดเสริมรีวีของตัวโกเมทโอเวอร์ไดด้วยเราก็มีให้เสริมทั้งกว่าตัวสายวิชานินจาจอมมารขบวนอสูรแล้วก็นีโอดากอนค่ะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีเป็นสุ่มหลังกล่องด้วยเนาะใช่ครับจะมีการ์ดสุ่มหลังกล่องครับที่ถ้าสังเกตดีครับจะเป็นอาร์ตตัวเต็มๆตัวของตัวบัดดี้นะครับทั้งกล่อง1กล่อง2ใช่กล่อง1กล่อง2ให้เลือกสุ่มตามที่ชอบครับผมแล้วก็ตัวต่อไปเรามาดูกันที่แวนการ์ด VBT11 ค่ะตัวนี้เราก็จะมีแบ่งเป็นกล่อง1กับกล่อง2เช่นเคยราคาจะอยู่ที่150 บาทค่ะซื้อได้แล้วตามร้านการ์ดแล้วก็ร้านหนังสือนะกล่อง1ครับจะเป็นตัวแคนของ Aqua Force นะครับจะเป็นตัวแลมบอสนั่นเองที่เป็นตัวตั้งแต่ภาค G นะครับแล้วก็ยังมีแคนของ Nova Gapper ครับที่จะเป็นตัวของวิกเตอร์ครับที่มาตั้งแต่ภาค G เหมือนกันแล้วก็ยังมีตัว Nova Gapper ที่เป็นตัวมาตั้งแต่ภาค Limit Break แล้วนะครับมาต่อกันที่กล่อง2ครับก็จะมีเป็นตัว Great Nature อันนี้ใครที่ดูของภาคคุณชินเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัว Isabel Great Nature เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราก็ยังมีของเติมในส่วนของตัวสาย Big Bell ที่เป็นมาพร้อมเพื่อนตัวละครใหม่ไม่ใช่ตัวละครของเก่าที่มาให้เราให้ได้เล่นกันเพิ่มเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะมีของเติมของตัวนุบาธรรมะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวทิรานุยโอโบโลกค่ะครับเป็นตัวตั้งแต่ภาค G เน็กแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการ์ดสุ่มหลังกล่องทั้ง2ชุดนะครับกล่อง1และกล่อง2โดยเป็นการ์ด SP นะครับเป็นฟูลอาร์ตตามเคยฟอยก็สวยตามนั้นเลยครับใครชอบกล่องไหนก็ลองหาซื้อกันนะก็กล่อง1กับกล่อง2การ์ดสุ่มไม่เหมือนกันนะใช่ครับแต่ละกล่องจะสุ่มไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูกันต่อว่าในเดือนมกราคมเรามีซัพพลายอะไรออกกันบ้างค่ะครับมาเริ่มกันที่กล่องแวนการ์ดครับตัวเป็นลายของเลมบอสนะครับที่อยู่ที่กล่องละ110 บาทครับผมแล้วก็จะมีเพย์แมทนะครับเป็นลายเลมบอสเช่นเคยคือละ300 บาทครับผมแล้วก็ตัวสลีฟจะเป็นตัวของลายแดกฮาร์ดลูอาร์นะครับโดยแพ็คละ220 บาทครับผมเรามาดูกันค่ะว่าสินค้าในอนาคตมีอะไรออกกันบ้างค่ะครับจะมีของตัวของแวนการ์ดครับเป็นแวนการ์ด EB15 นะครับโดยชุดนี้จะเป็นชุด2สุ่มของเบอร์บิล่าไทเกอร์นะครับ
ดยการ์ดภายในชุดครับจะมีการ์ดระดับ SP ครับที่เป็นการ์ดระดับ Full Art นะครับแล้วก็ยังมีการ์ด SP ที่เป็นของชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็ยังมีการ์ดระดับ OCR ที่เป็นรูปจากภาคเก่าๆครับแต่ว่านำมาวาดใหม่นะครับแล้วก็ตัวปิดท้ายเลยตัวลูปิน่าครับที่เป็นการ์ดระดับ SP แล้วก็มีระดับใหม่ก็คือ ASR ครับที่จะเป็นการ์ดภาษาเงือกเนาะจะเป็นอักษรตัวอะไรก็ติดตามที่เพจไทยแวนการ์ดได้นะครับโอเคค่ะก็อันนี้ใครแบบเก็บตัวสายเบอร์มูด้าอยู่อยากความเก็บไอตัว EB15 ตอนนี้ก็สามารถไปพูดคุยจับจองได้ที่ร้านค้ากันแล้วเนาะตัวสินค้าเนี่ยจะออกช่วงประมาณเดือนมีนาคมค่ะครับช่วงถัดไปค่ะเรามาดูกันว่าอีเวนต์ประจำเดือนมกรามีอะไรกันบ้างค่ะตัวสำหรับเดือนมกราคมนะคะเราจะมีอีเวนต์อยู่หนึ่งที่ก็คือที่เซียรังสิตค่ะ20-21ที่ชั้น2ชั้น2เลยครับใช่สำหรับในงานแข่งเนี่ยการ์ดไทยนะพี่สปอยคร่าวๆว่าเราจะมีการแข่งเดี่ยวทั้งในส่วนของแวนการ์ดวีแล้วก็บันดี้ไฟนิวไดแล้วใครที่เล่นโอเวอร์ไดก็ไม่ต้องกลัวเราก็ยังมีการแข่งบันดี้ไฟโอเวอร์ไดด้วยแล้วอันนี้เซอร์ไพรส์เลยเรามีการแข่งทีมแวนการ์ดต่างคนรายละเอียดจะเป็นยังไงให้ติดตามภาพหน้าเพจอีกทีแต่อันนี้พี่สปอยล์ไว้ก่อนว่ามีแข่งทีมให้ด้วยเนาะแล้วอันนี้แค่ในส่วนของการ์ดไทยเรามีการ์ดญี่ปุ่นด้วยทั้ง2วันเนี่ยเราจะมีงานแข่งของทั้งยูเนียนอารีนาวันพีซแล้วก็ดิจิมอนการ์ดเกมใครเล่นการ์ดตัวไหนเนี่ยสามารถไปลงแข่งได้นอกจากจะมีการแข่งการ์ดแล้วพี่ยังยกขบวนของขายไปด้วยจะมีไมค์เดินไปขายมีบูธเกมให้เล่นเล่นแล้วก็ไปสะสมแต้มแลกรางวัลที่นี่มีเหมือนกันงานนี้ก็เกือบใหญ่มากเกือบนะต้องเรียกว่าน้องๆ งานกับโรงเรียนนี้ เอามาให้เล่นคือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับน้องๆเนาะค่ะหัวข้อถัดไปค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อข่าวล่ามาเร็วค่ะครับมาดูทางฝั่งบันดี้ไฟก่อนนะครับจะเป็นการ์ดเจเนอริกนะครับตัวนักรบแห่งแสงอุลตร้าแมนเบลซาร์นะครับแล้วเอิร์ธกาลอนนะครับเป็นการ์ดโคลาโบของบันดี้ไฟกับอุลตร้าแมนเบลซาร์อุลตร้าแมนตัวใหม่เนาะครับมาต่อกันที่ฝั่งแวนการ์ดนะครับจะเป็นการ์ดโปรโมชั่นโดพาเลดินครับที่จะเป็นตัวแม่มดที่มาตั้งแต่ภาคลีเจียนครับที่ครั้งนี้กลับมาในรูปแบบการ์ดวีนะครับต่อไปจะเป็นตัวของแทนของโอราเคิลทิงแทงครับที่จะเป็นสายใหม่ครับเป็นตัวสายของแบทเทิลซิสเตอร์ครับต่อมาจะเป็นการ์ดของนารุคามินะครับที่จะเป็นตัววอลเมเลียนเดอะบัตนะครับว่าตัวนี้นี่ไตทะลุจอเจ็บทะลุแดมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วมาต่อกันที่การ์ดมูราคุโมะนะครับที่จะเป็นตัวของชิรายูกิครับที่ออกแนวมาเสริมของยาสุอิเอะนะครับแล้วก็มีการ์ดโปรโมที่ขาดหายไปตั้งแต่ของมังคุดเมเลสแล้วก็ตัวของโนวาแกปเปอร์ที่เป็นสายสัตว์เทวาเนาะแล้วก็มีสไปร์บัตเทอร์ของสายดัตลี่ครับผมค่ะอันนี้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราสามารถหาได้ที่มายเทิร์นเนาะใช่มายเทิร์นแซดเร็วๆนี้ครับใครอยากได้ไปไหนรอเล่นไปไหนก็รอติดตามที่มายเทิร์นแซดได้ครับผมอันนี้ก่อนปิดท้ายรายการเนาะเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมพิเศษมาให้น้องๆกันที่จะมีตุ่ม2รางวัลแจกนี่ตัวนี้จะเป็นเพเมนต์10ปีอันนี้ไม่มีขายไม่มีขายแล้วนะมาเล่นกิจกรรมกับพี่ตัวนี้2รางวัลเท่านั้นกติกาง่ายๆเลยขอแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องมีโมเมนต์ดีๆหรือประทับใจเกี่ยวกับการเล่นการ์ดเกมไม่ว่าจะเป็นการแข่งก็ได้นะการเล่นกับเพื่อนได้หมดคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยปิดรับคำตอบวันที่15มกราคมเดี๋ยวเราจะประกาศผลในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือถ้าใครไม่ได้ติดตามเพจเลยเดี๋ยวเรามาให้ดูทีทางหน้าในคลิปหน้าโอเคนอกจากกิจกรรมดีๆแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่ขอฝากให้น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยเนาะของ Facebook จะเป็นไทยแวนการ์ดคลับไทยบันดี้ไฟท์แล้วก็ไทยชิโรสช่อง Facebook แล้วก็จะมีเป็นตัว TikTok ใช่ครับแวนการ์ดและบันดี้ไฟท์ครับผมใครดูแล้วมีเรื่องอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนอกจากกิจกรรมเมื่อกี้ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์รวมกันไว้ได้เลยเนาะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวทางพี่จูนกับพี่ภูใหม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะครับแล้วเราจะกลับมาขิงของใหม่ก่อติดทุกอีเวนต์รู้ก่อนใครไฟเตอร์ทุกคนไม่ควรพลาดกับรายการเรื่องลับใต้ตัวไฟเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ